คลิปนี้เรามาดูดอกพุธนะครับก็เป็นดอกไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณไม่เกิน5เมตรดอกก็เป็นช่อนะครับวันนี้ดอกตูมขนาดนี้นิยมเอาไปร้อยพวงมาลัยนะผูกประดับบ้านไว้เฉยๆก็ให้ดอกที่สวยงามแต่ดอกเป็นดอกเล็กนะครับเป็นช่อดูต้นที่บานแล้วนะครับคือต้นดอกพุธที่บานแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีอยู่5กลีบนะครับบานเป็นช่อให้สีสันที่สวยงามเป็นสีขาวนะครับพุทธมีหลายชนิดนี่เป็นพุทธทั่วไปอย่างหนึ่งกลีบดอกอย่างไหนก็เรียกพุทธซ้อนนะครับแล้วพุทธภูเขาก็อีกแบบหนึ่งดอกสีขาวเหมือนกันนะครับก็ใครที่ชอบต้นไม้ไทยๆที่ให้ดอกสีขาวให้กลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็ปลูกง่ายก็แนะนำดอกพุธครับนี่นะครับ